รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับได้เวลาของรายการดร.สมิธแล้วนะครับหลังครบธงชาติแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เรามาเจอกันครับตลอดสัปดาห์นี้ยังอยู่กับน้องเจตนะครับใช่ครับคุยกันเรื่องเกี่ยวกับท้องร่วงไปแล้วนะครับครบถ้วนทุกประการตอบคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านไปแล้วด้วยนะครับเช่นเคยครับทุกวันศุกร์นะรายการของพี่โอ๊คจะมีเมนูสุขภาพมาฝากครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยจะต้องขอถามก่อนนะครับว่าปกติแล้วน้องเจตเนี่ยชอบทานอาหารแบบไหนครับผมชอบทานเนื้อครับเนื้อแดงครับส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อวัวสเต็กทั้งหลายใช่ครับผมเป็นจะเป็นโปรตีนเยอะๆที่ผมชอบกินสายเนื้อสายเนื้อสายแบบมิดเลเวอร์นะครับแต่อย่างนึงครับต้องเช็คทักษะการทำอาหารก่อนครับผมอย่างน้องเจนเนี่ยเต็ม5ดาวให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ครับ1ครับ1ผมทำเป็นแต่ไข่ครับโอเคพอได้อยู่ใช่ๆไข่เจียวได้ไหมไข่เจียวได้อยู่ไอ้ผมทำสปาเกตตี้เป็นใช่คุณแม่เคยสอนตอนเด็กๆครับอย่างเงี้ยรับรองผ่านแน่นอนเมนูนี้ไม่ยากเลยครับเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องทางเดินอาหารอยู่ครับข้าวต้มกุ้งเห็ดหอมครับเป็นไงบ้างครับน้องเจตน่าทานมากครับพี่โอแล้วก็ทำไม่ยากครับผมน่าจะทำได้นะไม่ยากเลยแถมมีประโยชน์ด้วยนะครับเวลาคนไข้ท้องเสียเนี่ยโดยมากพออาการเริ่มดีขึ้นแล้วอาหารต้องปรุงสุกย่อยง่ายเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อซ้ำซ้อนเข้าไปอีกพวกผักสดนะครับผลไม้สดเนี่ยเราจะให้งดเว้นไปก่อนเลยเมนูเนี้ยจะเห็นเลยว่าพยายามไม่ใส่ผักที่ย่อยยากเกินไปนะครับที่ใส่ก็จะเป็นข้าวต้มนะครับซึ่งถือว่าเป็นแป้งชนิดที่ทานง่ายที่สุดแล้วนะครับเลือกเนื้อกุ้งมาก็ขอให้เลือกให้สดแล้วก็ปรุงให้สุกนะครับเห็ดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโปรตีนนะครับที่ย่อยง่ายนะครับทานง่ายนะครับต้มไปพร้อมกับข้าวนี่ก็ให้ประโยชน์ได้เต็มที่เลยทีเดียวนะครับเมนูนี้ก็จะเห็นเลยว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ได้ใส่ผักเพราะว่าเหมาะกับผู้ที่พักฟื้นตัวเองจากการท้องเสียใหม่ๆนั่นเองนะครับยังไงลองไปทำรับประทานกันดูแล้วกันสุดท้ายอยากให้น้องเจตฝากผลงานให้กับคุณผู้ชมนิดนึงครับครับผมก็ตอนนี้ก็มีเรื่องชีวิตเพื่อข้าหัวใจเพื่อเธอครับกำลังออนแอร์อยู่วันจันทร์อังคารนะครับ20:30ทางช่องวันนี่แหละครับก็ช่วยติดตามกันหน่อยแล้วกันคือเรื่องราวมันก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเนาะก็อยากให้ติดตามกันครับชีวิตเพื่อข้าหัวใจเพื่อเธอครับครับผมฝากอะไรกับคุณผู้ชมในเรื่องสุขภาพกันนิดนึงครับปัจจุบันเนี้ยครับคือทุกๆคนก็เริ่มมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นก็ดีแล้วครับแล้วก็อยากให้ศึกษาก่อนครับแล้วก็ระวังกันด้วยนะครับผมบางอย่างมันก็เป็นอันตรายได้ครับอยู่นี้ข้อมูลมันเยอะเหลือเกินนะครับไงกลั่นกรองกันนิดนึงนะครับสูตรอาหารเต็มไปหมดเลยนะครับฝากระมัดระวังกันด้วยละกันนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังเคารพธงชาติทางช่องวันครับอย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์คุณมีนัดกับดร.สมิธครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ